ครับสวัสดีครับผมชื่อสุชาติขวัญหวานเป็นจิตรกรปฏิบัติการอยู่กลุ่มจิตรกรรมนะครับภาพนี้นะครับก็จะสื่อออกมาถึงศิษย์คนหนึ่งครับที่เขียนวาดภาพถึงครูในความรู้สึกของผมก็คือนำดอกไม้บูชาครูมาเป็นองค์ประกอบแล้วก็จัดรูปแบบตรงกลางเป็นท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ดอกเข็มเนี่ยก็แทนในเรื่องของสติปัญญาที่แหลมคมแล้วก็ดอกมะเขือก็แทนความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ยาแพรกก็แทนถึงสติปัญญาที่แตกฉานภาพนี้จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับความดีงามความเป็นครูที่ท่านได้มอบให้กับศิษย์นะครับแล้วก็ในภาพก็จะมีผีเสื้อมีนกแล้วก็บรรยากาศภาพก็จะเป็นในโทนของโทนที่จะเป็นโทนสีหวานหวานหน่อยก็แทนความอ่อนนุ่มอ่อนโยนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผีเสื้อที่ใส่เข้าไปในภาพนี้เหมือนกับแบบท่านได้จากเราไปแล้วเพราะนั้นเหมือนกับแบบท่านเป็นอิสระแล้วแล้วก็นกผมก็แทนในเรื่องของเราบรรดาลูกศิษย์ที่ยังคงคอยเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาที่ท่านสอนมาให้เกิดประโยชน์แล้วก็เติบโตประสบความสำเร็จในขั้นต่อไปครับในเรื่องของเทคนิควิธีการในภาพนี้ก็เป็นการเขียนสีอะคริลิกนะครับบนผ้าแคนวาสก็ลักษณะก็จะเขียนแบบทับไปเรื่อยๆทับไปทีละชั้นจนกว่ามันจะแน่นขึ้นมาเพราะเทคนิคสีอะคริลิกเนี่ยต้องอาศัยการทับซ้อนมันถึงจะเป็นเนื้อสีเป็นเลเยอร์ขึ้นมาผมเคยจำได้ว่าอาจารย์ศักยะแกเคยพูดว่าคือเราไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนแกแต่เราสามารถไปสุดในทางที่เราเป็นได้เพราะนั้นผมจึงคิดว่าการที่เราเขียนในวิธีการที่แบบเราถนัดอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนที่แกเขียนก็จริงแต่เราสามารถพัฒนาในทางของเราที่ไปสุดในทางของเราได้แล้วก็ผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะประสบความสำเร็จในแนวทางของผม